สำหรับน้องๆที่อยากเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เนี่ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมมาอย่างดีใช่ไหมแล้วเราก็จะต้องมารู้ด้วยว่าแนวข้อสอบเนี่ยเขาออกมาแนวไหนเราถึงจะทำกันได้นะครับสำหรับแนวข้อสอบปี 6-3 เนี่ยนะครับที่บอกว่าแบ่งเป็น3ตอนในวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยในพาร์ทฟิสิกส์เคมีชีวะอยู่ในนั้นและเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะเอาแนวข้อสอบที่เป็นส่วนชีวะมาให้น้องๆลองทำดูด้วยมาเตรียมฟิตให้พร้อมก่อนสอบจริงขอติวเข้มและตะลุยโจทย์สอบเข้าม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อัปเดตข้อสอบถึงปีล่าสุดสวัสดีครับน้องๆ นี่คือคลิปที่จะมาเตรียมตัวน้องๆนะครับในการสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นะครับสำหรับน้องๆที่อยากเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เนี่ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมมาอย่างดีใช่ไหมแล้วเราก็จะต้องมารู้ด้วยว่าแนวข้อสอบเนี่ยเขาออกมาแนวไหนเราถึงจะทำกันได้นะครับสำหรับในวิชาวิทยาศาสตร์นั้นจะมีคะแนนรวม200คะแนนนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3พาร์ท3ตอนนะครับมีเวลาให้น้องๆทำข้อสอบเนี่ย90นาทีนะนี่ก็คือลักษณะของข้อสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทย์หรือ MWIT ในปี2563นะปีนี้เลยแต่ว่าถ้าน้องๆที่จะเตรียมตัวในการสอบปี64 65 66อะไรเงี้ยในปีต่อๆไปเนี่ยเราก็จะต้องดูอีกทีนะว่าแนวข้อสอบออกมาประมาณไหนนะครับแต่นี่คือแนวข้อสอบปีล่าสุดนะเอามาเล่าให้น้องๆฟังเผื่อว่าน้องๆจะได้เอาไปเตรียมตัวนะครับสำหรับแนวข้อสอบปี63เนี่ยนะครับที่บอกว่าแบ่งเป็น3ตอนในวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะรวมในพาร์ทฟิสิกส์เคมีชีวะอยู่ในนั้นนะเพราะฉะนั้นในข้อสอบ3ตอนให้เวลา90นาทีเนี่ยจะมีปนกันอยู่ในนั้นนะฟิสิกส์เคมีชีวะนะครับและเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะเอาแนวข้อสอบที่เป็นส่วนชีวะนะมาให้น้องๆลองทำดูด้วยนะซึ่งเป็นข้อสอบที่ดัดแปลงมานะครับจากข้อสอบจริงซึ่งเป็นรุ่นพี่ของเรานี่แหละนะที่เขาไปสอบแล้วเขาก็ไปจำมาว่าเอ๊ะข้อสอบออกประมาณไหนแล้วก็มาเล่าให้พี่ฟังพอพี่รู้รายละเอียดปุ๊บก็เอามาแต่งโจทย์เพิ่มนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูโจทย์นะครับเรามาดูก่อนสิว่าข้อสอบ3ตอนนี้จะมีลักษณะแนวข้อสอบเป็นยังไงนะครับคือตอนที่1เนี่ยจะเป็นเหมือนกับข้อสอบม.ต้นที่เราเคยสอบที่โรงเรียนนั่นแหละคือจะเป็นปรนัย4ช้อยให้เลือกคำตอบที่ถูก1ตัวเลือกนะครับนะพวกนี้เลือกคำตอบที่ถูก1ข้ออ่าคำตอบที่ถูกเลือก1ข้อนะครับเดี๋ยวเขียนนิดนึงนะก็คือจะได้ถ้าถูกจะได้ข้อละ2คะแนนนะ4ตัวเลือกก็คือเป็น4เลือก1นะครับนะมีทั้งหมด20ข้อถ้าถูกก็จะได้ข้อละ2คะแนนรวมแล้วแสดงว่าพาร์ท1เนี่ย40คะแนนใช่ไหมคราวนี้พาร์ท2ครับพาร์ท2อันนี้จะเป็นแนวข้อสอบที่เรายังอาจจะยังไม่เคยเจอมาก่อนก็คือจะเป็น5ช้อยเป็นปรนัยเหมือนกันนะ5ช้อยแต่มีข้อถูกอยู่2ข้อให้เราเลือก2นะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น5เลือก2นะครับนะไอตอนที่2เนี่ยนะจะเป็นลักษณะที่เป็น5เลือก2นะครับนะข้อละ6คะแนนถูกไหมข้อละ6คะแนนมี10ข้อรวมแล้วเนี่ยก็เต็มพาร์ทเนี่ยนะก็จะเต็ม60คะแนนนะครับแต่ไอ้5เลือก2เนี่ยมันจะมีกิมมิคอยู่นิดหน่อยนะครับก็คือเขาให้น้องๆเลือก2ข้อถ้าเราถูกทั้ง2ข้อนะก็จะได้เต็มเลยในข้อนั้นคะแนนจะได้เต็มในข้อนั้นก็คือ6คะแนนนะครับแต่ถ้าเลือก2ข้อแล้วถูกข้อเดียวคะแนนจะลดฮวบเลยเหลือแค่2คะแนนเองเฮ้ยทำไมคะแนนต่างกันเยอะจังถูก2ข้อได้6นะตอบ2ข้อแล้วถูก1ข้อได้แค่2คะแนนนะแต่ว่าถ้าน้องๆตอบเพียงข้อเดียวแล้วมั่นใจข้อนี้ถูกแน่แล้วตอบแค่ข้อนั้นข้อเดียวเนี่ยจะได้3คะแนนครับอันนี้จะได้มากกว่าตอบ2แล้วถูก1นะเพราะแสดงว่าเขาเนี่ยอยากให้เราชัวร์จริงๆอันไหนชัวร์ก็ตอบอันไหนไม่ชัวร์ก็ไม่ต้องตอบก็เว้นไว้นะครับแต่ถ้าตอบไปแล้วผิดเนี่ยเหมือนกับคะแนนมันจะลดลงไปนิดนึงเห็นไหมนะแต่ว่าถ้าตอบผิดทั้ง2ข้อหรือว่าไม่ตอบเลยเนี่ยก็ได้ศูนย์แน่นอนนะครับในข้อนั้นนะครับเพราะนั้นก็จะมีกิมมิคตรงนี้เล็กน้อยสำหรับตอนที่3นะแนวออกมาก็จะคล้ายๆตอนที่2เลยนะครับแต่ว่าข้อสอบตอนที่3ก็จะวิเคราะห์มากขึ้นเนื่องจากว่าข้อสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทย์เนี่ยนะครับมันจะเน้นแนววิเคราะห์ครับน้องๆ
คราวนี้ก่อนที่น้องจะวิเคราะห์ได้เราจะต้องแม่นเนื้อหาก่อนนะโดยเฉพาะข้อสอบในส่วนที่เป็นชีวะเนี่ยเราต้องจำเยอะอยู่แล้วเนื้อหามันเยอะต้องจำนะจำเสร็จถึงจะไปวิเคราะห์ได้ถูกป่ะเพราะนั้นมันก็จะยากกว่าแนวข้อสอบเข้าโรงเรียนอื่นๆทั่วไปนิดนึงนะยังไงก็ตามสโคปก็ยังอยู่ในเนื้อหาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ม.ต้นอยู่ดีแต่ว่าจะต้องวิเคราะห์นิดนึงนะครับอ่ะมาดูกันในข้อสอบตอนที่3เนี่ยคะแนนเยอะสุดเลยนะแล้วก็จะเป็นพาร์ทที่รุ่นพี่ของเราที่ไปสอบมาเนี่ยบ่นบอกว่าโอ้โหตอนที่3เนี่ยยากแล้วก็ทำไม่ค่อยจะทันนะครับตอนที่3คล้ายๆตอนที่2คือจะเป็น5เลือก2เหมือนกันนะครับเป็นปรนัย5เลือก2เหมือนกันแต่คะแนนจะสูงกว่านะครับอันเนี้ยจะได้ข้อละ10คะแนนเลยมีทั้งหมด10ข้อแสดงว่าคะแนนเต็มพาร์ทนี้ก็รวมแล้ว100คะแนนนะรวมหมดเลยเนี่ยทั้งหมดก็คือ200นั่นเองโอเคป่ะนะแล้วก็ลักษณะคล้ายกันคือถ้าถูก2ข้อได้เต็ม10นะครับนะตอบถูก2ข้อได้เต็ม10ถ้าตอบ2และถูกข้อ1ก็ได้แค่3ถ้าตอบเพียงข้อเดียวแล้วถูกปุ๊บได้5นะครับแต่ถ้าตอบผิดทั้ง2ข้อหรือไม่ตอบเลยก็0คะแนนไปในข้อนั้นนะครับโอเคเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยแหละนะเนี่ยก็คือข้อสอบปีที่แล้วที่เพิ่งผ่านมาเลยนะครับแต่ถ้าน้องๆอย่าลืมว่าถ้าน้องๆได้เตรียมตัวในการสอบเข้าปีอื่นๆนะก็ต้องไปดูอีกทีว่าอ่านโจทย์ดีๆว่าโจทย์ให้ตอบแบบไหนนะครับโอเคจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูแนวข้อสอบกันที่เป็นส่วนชีววิทยานะครับอย่างที่พี่บอกไปพี่ดัดแปลงมาจากข้อสอบจริงนะ6ข้อเตรียมมาให้น้องๆดู6ข้อดูซิว่าน้องๆพอทำได้ไหมถ้าทำได้เนี่ยมีหวังแล้วนะในการสอบเข้ามหิดลปีนี้น่าจะเข้าได้แน่ไปดูกันนะครับมาเตรียมฟิตให้พร้อมก่อนสอบจริงขอติวเข้มและตะลุยโจทย์สอบเข้าม.4โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อัปเดตข้อสอบถึงปีล่าสุดโจทย์มายาวมากเลยนะครับโหนะแล้วก็ข้อสอบข้อนี้จะเป็นให้เลือกข้อถูกเพียง1ข้อมี4ช้อยให้เลือก1ข้อถูกนะครับนะลักษณะของโจทย์ยาวๆแบบนี้พี่เตือนไว้ก่อนเลยน้องๆเวลาทำข้อสอบแนววิเคราะห์เนี่ยนะเดี๋ยวพอน้องๆขึ้นม.ปลายก็ต้องเจอลักษณะแบบนี้อีกเหมือนกันคือถ้าเขาให้ข้อมูลมาเยอะๆแล้วให้เราวิเคราะห์ลำดับแรกเลยนะครับที่เราต้องทำก็คืออ่านดูก่อนว่าข้อสอบเขาถามอะไรนะสำหรับข้อนี้คำถามคืออยู่ตรงนี้นะครับข้อใดถูกต้องเอ้าคำถามสั้นมากเลยคำถามสั้นปุ๊บแสดงว่าเราต้องพิจารณาข้อมูลเนี้ยเยอะนะแสดงว่าดูดิมันจะมีกอขอคองอแสดงว่าเราต้องอ่านทุกข้อเลยว่าข้อไหนถูกบ้างอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับคราวนี้เราไปดูกันว่าโจทย์ให้ข้อมูลอะไรมานะอันดับแรกนะเขาบอกว่าศึกษาพารามิเซียมนะครับโดยใช้เลนส์ใกล้วัตถุกับเลนส์ใกล้ตาเนี่ยกำลังขยาย4เท่ากับ10เท่าแสดงว่ากำลังขยายรวมกำลังขยายรวมตอนแรกเนี่ย40เท่าถูกไหมตอนแรกนะจากนั้นเขาบอกว่าต่อมาปรับเลนส์วัตถุให้กลายเป็น10เท่าแสดงว่าเป็นการเพิ่มกำลังขยายถูกไหมค่อยๆทดแบบนี้นะเราจะได้ไม่หลงทางนะครับโอเคเพิ่มกำลังขยายคราวนี้พอพูดถึงเพิ่มกำลังขยายเนี่ยนะเราจะต้องรู้อะไรต่อมานะครับแล้วน้องจำได้ไหมตอนที่เราเคยเรียนไปนะในส่วนที่เป็นชีวะนะครับเรื่องกล้องจุลทรรศน์ถ้าเราเพิ่มกำลังขยายแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเนี่ยนะเพิ่มกำลังขยายก็คือซูมเข้าไปถูกไหมซูมเข้าไปเราจะเห็นภาพนี้ใหญ่ขึ้นรายละเอียดที่อยู่ในภาพนั้นนะจะเห็นชัดเจนขึ้นนะเห็นรายละเอียดมากขึ้นนะเห็นรายละเอียดนะมากขึ้นนะครับนะภาพใหญ่ขึ้นนะภาพที่เห็นจะใหญ่ขึ้นถูกไหมแต่สิ่งที่ตามมาก็คือมันจะเห็นพื้นที่ที่เห็นเนี่ยจะแคบลงนะครับเราเรียกว่าสนามภาพน้องๆสนามภาพก็คือพื้นที่ที่เราเห็นภาพเนื่องจากว่าเราซูมเข้าไปไงเหมือนกับกล้องมือถือของเราก็ได้เวลาจะถ่ายรูปเงี้ยตอนแรกถ่ายมุมกว้างก็จะเห็นแบบภาพรวมถูกไหมครับแต่ถ้าเราซูมเข้าไปเราก็จะเห็นชัดขึ้นไอ้ตรงนั้นอ่ะจะเห็นที่เราวัตถุที่เราต้องการเห็นเนี่ยเราจะเห็นมันภาพใหญ่นะครับนะแต่มันก็จะเห็นแค่นั้นแหละแค่ที่เราซูมเข้าไปแค่นั้นแหละส่วนบริเวณรอบๆเราจะมองไม่เห็นแล้วถูกไหมแสดงว่าสนามภาพที่เราเห็นเนี่ยมันจะแคบลงสนามภาพจะแคบลงนะครับและสิ่งที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะความสว่าง
น้อยลงครับนะเนื่องจากว่าการเพิ่มกำลังขยายเนี่ยมันจะทำให้ต้องใช้เลนที่ใหญ่ขึ้นนะเลนที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยรูที่แสงมันจะผ่านเข้าสู่เลนเนี่ยมันจะเป็นรูที่เล็กกว่านะครับนะแสงมันจะเข้าสู่เลนได้น้อยลงเพราะนั้นความสว่างที่เราเห็นมันจะน้อยลงครับนะถ้าเราเพิ่มกำลังขยายนะแล้วเราเห็นภาพมืดๆเราก็ต้องไปปรับไดอะแฟรมนะครับหรือม่านปรับแสงเพื่อให้แสงมันเข้าสู่เลนมากขึ้นนั่นเองนะประมาณนี้นะครับอ่ะลองมาดูซิว่าโจทย์เขาให้อะไรมานะครับเขาบอกว่าพอเราเพิ่มกำลังขยายเป็น10เท่าแล้วเนี่ยเห็นพารามิเซียมที่มุมบนขวาก็คือตรงนี้นะมองภาพที่เห็นไม่ชัดภาพยังเบลออยู่เห็นไหมมองไม่ชัดก็แสดงว่าภาพมันเบลอๆนะครับทำไงดีนะนักเรียนจะแก้ไขด้วยวิธีใดอ่ะเรามาดูซิก็ไก่ให้หยด emulsion oil ผิดไปเลยครับน้องหยด emulsion oil ไม่ต้องใช้นะครับเพราะอะไรเพราะ emulsion oil เนี่ยเขาใช้กับหัวร้อยนะใช้กับหัว100เท่านั้นนะหัวร้อยหรือหัวออยนั่นเองนะครับมันมีชื่อเล่นว่าหัวออยนะครับนะเนื่องจากว่าเนี่ยคือเลนวัตถุที่เป็นกำลังขยายสูงสุดแล้วนะเลนวัตถุที่มีกำลังขยายสูงสุดก็คือ100เท่านะครับคราวนี้พอกำลังขยายสูงมากแสงมันจะเข้าสู่เลนส์ได้น้อยมันจะเห็นภาพมืดถูกไหมครับเขาก็เลยมีวิธีการแก้ไขโดยการหยดน้ำมันเนี่ยมันจะเพิ่มดัชนีหักเหเพื่อให้แสงมันหักเหเข้าสู่เลนส์มากขึ้นไงภาพมันก็จะเห็นภาพสว่างมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะหยด emulsion oil เนี่ยเมื่อใช้กับหัวร้อยแต่ลองดูซิที่โจทย์ให้มาเขาใช้หัว10เห็นป่ะอันนี้เขาเรียกหัว10นะไม่ใช่หัว100เพราะฉะนั้นไม่ต้องหยด emulsion oil นะครับข้อขอไข่ครับเปิดไอริสให้ไดอะแฟรมกว้างขึ้นก็น่าจะได้ข้อนี้ก็น่าจะได้เพราะว่าจากตอนแรกเนี่ยกำลังขยาย4เท่าเพิ่มกำลังขยายของเลนส์วัตถุกลายเป็น10เท่าเห็นไหมจาก4เท่าเพิ่มเป็น10เท่าเป็นการเพิ่มกำลังขยายความสว่างมันจะลดลงนะดูจากภาพแล้วก็มืดๆเนาะใช่ป่ะเพราะนั้นทำไงดีให้มันสว่างก็เปิดไอริสให้กว้างขึ้นนะแสงก็จะเข้าสู่คอนเดนเซอร์นะหรือเลนรวมแสงมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถูกนะครับดูข้อควายกันข้อควายบอกว่าปรับเลนวัตถุให้เป็น 40x ตอนแรก 10x ใช่ไหมนะปรับเลยเป็น 40x เพิ่มกำลังขยายเลยอันนี้บอกให้เลยผิดทันทีครับน้องเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งเวลาเราจะเพิ่มกำลังขยายครับอันนี้เดี๋ยวพี่จดให้ก่อนนะอันนี้ผิดก่อนนะนะเขียนว่าอย่างนี้ก่อนเพิ่มกำลังขยายนะครับเพราะว่าภาพที่เราเห็นตรงเนี้ยคือภาพที่เราใช้เลนใกล้วัตถุ 10x นี่ใช่ป่ะเห็นภาพเป็นแบบนี้ถูกไหมครับนะแล้วเราจะเพิ่มกำลังขยายของเลนส์วัตถุให้เป็น 40x เลยอย่างเงี้ยยังไม่ได้เพราะอะไรเพราะภาพมันยังเบลออยู่เลยเนี่ยโจทย์บอกมาว่าเห็นพารามิเซียมที่มุมขวาบนตรงนี้นะและมองเห็นภาพไม่ชัดเจนภาพยังไม่ชัดยังเบลออยู่เราจะมาเพิ่มกำลังขยายยังไม่ได้ครับน้องๆก่อนที่จะเพิ่มกำลังขยายนะครับนะ1ต้องปรับโฟกัสให้เห็นภาพชัดเจนก่อนนะเพราะอะไรเพราะว่าพอเราเพิ่มกำลังขยายเสร็จแล้วเนี่ยถ้าโฟกัสมันปรับไม่ชัดเนี่ยนะภาพมันจะหายไปเลยนะครับแต่ถ้าเราปรับโฟกัสให้ชัดแล้วเนี่ยแล้วเราเปลี่ยนกำลังขยายมันก็ยังคงจะเบลออีกนิดนึงแล้วเราค่อยมาปรับหมุนปุ่มปรับภาพละเอียดนิดเดียวเราก็จะเห็นภาพชัดแล้วแต่ถ้าตอนแรกยังเบลออยู่แล้วเปลี่ยนกำลังขยายเลยนะคราวนี้ภาพไปไหน ก็ไม่รู้แล้วนะหายไปเลยนะครับนะมันจะหาภาพยากมากขึ้นนะครับนอกจากเราจะต้องทำให้ภาพชัดก่อนที่จะเปลี่ยนกำลังขยายแล้วนะอีกอันหนึ่งก็คือน้องๆต้องพยายามทำให้ไอภาพเนี้ยมาอยู่ตรงกลางครับน้องๆมาอยู่ตรงกลางสนามภาพเพราะอะไรเพราะเวลาเราซูมเข้าไปปรับกำลังขยายเพิ่มขึ้นก็คือการซูมเข้าไปใช่ไหมมันจะซูมเข้าไปตรงกลางสนามภาพครับนะเพราะฉะนั้นถ้าพารามิเซียมอยู่ขอบเนี้ยแล้วเปลี่ยนกำลังขยายเลยฟึบ
นะมันจะเห็นแค่เนี้ยมันจะเห็นแค่เนี้ยน้องๆจะมองไม่เห็นพารามิเซียมเลยแล้วคราวนี้หาภาพยากมากขึ้นอีกเพราะเนื่องจากกำลังขยายมันสูงปุ๊บภาพสนามภาพที่เห็นมันจะแคบใช่ไหมหนูเลื่อนไปเนี่ยเลื่อนเลื่อนฐานของกล้องเนี่ยนะครับเลื่อนไปเลื่อนมานะครับโอ้โหไอตัวภาพเนี่ยมันจะแวบ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 เคลื่อนที่เร็วมากมันจะมองหายากนะเพราะฉะนั้นอันดับ2เลยนะครับก่อนเพิ่มกำลังขยายเนี่ยเราจะเลื่อนนะเลื่อนวัตถุให้มาอยู่กลางสนามภาพก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับนะซึ่งการเลื่อนวัตถุให้มาอยู่กลางสนามภาพทำไงเราจะเลื่อนตรงเราจะเลื่อนสไลด์นะน้องๆแผ่นสไลด์วัตถุเนี่ยมันแปะอยู่แปะติดอยู่บนแผ่นสไลด์ซึ่งแผ่นสไลด์วางอยู่บนฐานของกล้องนะครับแล้วเราก็จะเลื่อนฐานของกล้องนะก็คือเหมือนกับเลื่อนวัตถุนี่แหละเลื่อนไปเลื่อนมาอ่ะคราวนี้มาดูข้องงงูกันงงูบอกว่าเลื่อนฐานของกล้องเนี่ยนะเลื่อนฐานไปทางขวาบนและปรับปุ่มปรับภาพละเอียดอ่ะไอ้และปรับปุ่มปรับภาพละเอียดเนี่ยใช่แล้วล่ะแต่เลื่อนฐานไปทางขวาแล้วก็บนใช่ไหมน้องๆ นึกภาพตามพี่ครับนี่คือพารามิเซียมซึ่งเป็นวัตถุนะมันแปะอยู่บนสไลด์ใช่ไหมนะคราวนี้ถ้าเราเลื่อนสไลด์ไปทางขวาเลื่อนสไลด์ไปทางขวาน้องๆว่าไอ้พารามิเซียมที่ติดอยู่ตรงแผ่นสไลด์เนี่ยนะมันจะไปทางขวาด้วยไหมให้ทายอีกทีนึงนะเลื่อนไปทางขวาคือไปทางนี้นะเอาใหม่ถ้าเราเลื่อนสไลด์ไปทางขวาพารามิเซียมที่อยู่ตรงเนี้ยมันจะไปขวาด้วยไหมให้ทายไม่ใช่ครับถ้าเราเลื่อนสไลด์ไปทางขวาตัวนี้มันจะเลื่อนซ้ายครับเอาใหม่อีกทีนึงเลื่อนสไลด์ไปทางขวาไอ้ตัวนี้จะเลื่อนซ้ายฟึบเอ้าทำไมเลื่อนสวนล่ะทำไมเลื่อนสวนกันล่ะเพราะว่าภาพที่เห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์เนี่ยมันเป็นภาพเสมือนหัวกลับอันนี้ก็คือเป็นอีกอันนึงที่เราต้องรู้นะภาพที่เห็นภาพนะครับนะภาพที่เห็นเท่ากับเสมือนหัวกลับเป็นภาพเสมือนครับภาพเสมือนหมายความว่ามันจะกลับซ้ายขวานะกลับซ้ายขวาเพราะฉะนั้นถ้าเราเลื่อนสไลด์ไปทางขวาอีภาพเนี่ยมันจะเลื่อนซ้ายถ้าเราเลื่อนสไลด์ขึ้นบนภาพจะเลื่อนลงล่างอ่ะน้องๆลองดูถ้าเราเลื่อนสไลด์ไปทางขวาภาพจะเลื่อนมาซ้ายฟึบอย่างนี้ถูกไหมภาพอยู่นี่แล้วนะแล้วถ้าเราเลื่อนสไลด์ขึ้นบนภาพมันจะลงล่างฟึบมาอยู่ตรงกลางเลยเห็นไหมครับเลื่อนปุ๊บปุ๊บอย่างนี้เลยมันก็จะมาอยู่ตรงกลางสนามภาพเลยเพราะฉะนั้นนะเราเลื่อนฐานไปทางขวาแล้วก็ขึ้นบนเนี่ยถูกแล้วครับนะข้องงูจึงเป็นข้อที่ถูกข้อที่ถูกคือขอไข่งงูนะข้อนี้จึงตอบข้อ4ตึงตึงไหวไหมลองไปดูข้อต่อไปกันนะครับสำหรับข้อ2นี้ก็ยังคงเป็น4ช้อยนะครับให้เลือกคำตอบที่ถูก1ข้อเหมือนเดิมนะสำหรับข้อนี้เนี่ยเขาจะถามถึงเรื่องการคายน้ำครับอัตราการคายน้ำของพืชนะซึ่งน้องๆเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมว่าพืชคายน้ำเนี่ยส่วนใหญ่มันจะออกทางปากใบครับนี่ปากใบก็คือใบไม้อยู่ข้างบนใช่ไหมมันจะมีรูเล็กๆอยู่ใต้ใบไม้นะครับนั่นคือปากใบแล้วก็จะออกเป็นคายน้ำออกมาเป็นไอน้ำนะนี่คือการคายน้ำส่วนใหญ่นะครับออกมาเป็นรูปของไอน้ำแต่มันยังมีการคายน้ำเป็นหยดน้ำได้ด้วยนะครับแต่จะเกิดในบางสภาวะเท่านั้นสมมุติว่านี่คือใบไม้ใบไม้สมมุตินะนี่ขยายนะวาดขยายให้ดูนะครับใบไม้ใบเนี้ยนะมันจะมีบางสภาวะนะครับซึ่งมันจะมีน้ำหยดน้ำนะครับน้องๆหยดน้ำออกมาตรงบริเวณนี้นะบริเวณที่พี่วาดเนี้ยคือปลายท่อลำเลียงปลายท่อลำเลียงมันจะมีรูเล็กๆเรียกว่าไฮดาโทดรูไฮดาโทดนะครับน้ำมันสามารถออกมาเป็นหยดน้ำได้เพราะฉะนั้นการคายน้ำของพืชจะมี2รูปนะครับรูปหยดน้ำก็ได้รูปไอน้ำก็ได้แต่ถ้าพูดว่าพืชคายน้ำโดยทั่วไปเนี่ยจะหมายถึงการคายน้ำเป็นไอน้ำนะซึ่งจะเกิดมากตอนกลางวันนะครับสำหรับในข้อนี้ดูสิเขาบอกว่ามีปัจจัยทางกายภาพมา x y z ถามว่าปัจจัยใดเนี่ยทำให้เกิดการคายน้ำเนี่ยดังภาพนะดังภาพคืออะไร
นี่ก็อะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีนี่อ๋อโจทย์บอกมาว่านี่คือกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการคายน้ำกับปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมแสดงว่าแกนเนี้ยคือปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงแกนเนี้ยคืออัตราการคายน้ำนะถ้าอยู่บนก็แสดงว่าอัตราการคายน้ำสูงคายน้ำมากนะถ้าอยู่ล่างๆตรงนี้ก็แปลว่าคายน้ำน้อยอ่ะโอเคแล้วมาดูทีละตัวนะตัว x ก่อนนะกราฟ x กราฟ x กราฟ x ก็คือกราฟนี้ถูกไหมแสดงว่าตอนแรกอ่ะคายน้ำมากแต่ถ้าเราเพิ่มปัจจัยนี้เข้าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะคายน้ำน้อยลงลองดูซิว่า x คืออะไรปริมาณน้ำในใบได้ไหมปริมาณน้ำในใบถ้ามากขึ้นถ้าน้ำในใบมากขึ้นมันต้องคายน้ำมากขึ้นสิน้องๆเพราะอะไรเพราะว่าน้ำอ่ะมันคายออกมาจากข้างในใบถ้าข้างในใบมีน้ำมากมันก็คายออกมามากไงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปริมาณน้ำในใบแล้วไม่ใช่แล้วนะครับผิดข้อนี้ผิดนะผิดข้ามไปเลยมาดูข้อ2เลยความชื้นสัมผัสในอากาศถ้าในอากาศนะน้องนึกภาพตามนะถ้าในอากาศมีความชื้นมากเพื่อจะคายน้ำมากหรือคายน้ำน้อยจะคายน้ำออกมาน้อยครับใช่แล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าความชื้นในอากาศมากความชื้นสัมผัสน่ะก็คือความชื้นในอากาศนะครับถ้ามันมีมากเนี่ยน้ำที่อยู่ในใบมันก็จะออกมาไม่ค่อยได้นะมันจะออกมาเป็นไอ้น้ำอีกไม่ค่อยได้เพราะข้างนอกเนี่ยมันเต็มไปด้วยไอ้น้ำแล้วไงออกมาก็ไม่ค่อยได้แล้วข้างนอกมีไอ้น้ำเต็มอยู่เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นนะความชื้นในอากาศมากจะทำให้อัตราการคายน้ำลดลงเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้อยู่ข้อนี้ได้อยู่นะครับ x เป็นความชื้นในอากาศได้ไหมได้ถ้าความชื้นในอากาศมากอัตราคายน้ำลดลงนะแบบนี้คือกราฟมันลงมาแบบนี้แสดงว่าอัตราการคายน้ำมันลดลงลองมาเช็ค y ซิความเร็วลมถ้ามีความเร็วลมมากการคายน้ำควรจะมากนะครับเพราะอะไรนี่น้องๆนึกภาพดูรูปนี้นะถ้าลมพัดฟึบใช่ไหมครับไอ้น้ำที่อยู่บริเวณรอบๆเนี้ยจะหายไปไปที่อื่นหมดเลยปึ๊บถูกพัดหายไปที่อื่นหมดเพราะฉะนั้นน้ำที่อยู่ในใบก็ออกมาได้ถูกไหมพอข้างนอกไม่มีไอ้น้ำอยู่ไอ้น้ำมันโดนพัดหายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าความเร็วลมมากนะพัดไอ้น้ำหายไปก็เลยทำให้น้ำที่อยู่ในใบออกมาได้มากขึ้นนะโอเคความเร็วลมมากขึ้น y คือความเร็วลมนะครับน้องๆ y คือกราฟเส้นนี้นะครับนี่คือ y เห็นไหมครับความเร็วลมมากขึ้นอัตราการคายน้ำสูงขึ้นฟึบสูงขึ้นถูกนะลองมาดู z สิ z คือความเข้มแสงใช่ไหมนี่เช็คข้อนี้อีกทีนึงนะความเข้มแสงตอนแรกถ้าความเข้มแสงน้อยอัตราการคายน้ำก็น้อยจากนั้นความเข้มแสงมากขึ้นอัตราการคายน้ำก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่พอมาถึงจุดหนึ่งมันก็จะคงที่ z เนี่ยเป็นความเข้มแสงได้ไหมครับได้ครับบอกเลยนะถูกนะครับใช่เลยนะครับเพราะอะไรนะช่วงแรกเนี่ยช่วงแรกๆบอกให้ช่วงแรกๆเนี่ยนะความเข้มแสงน้อยอัตราการคายน้ำน้อยเพราะว่าความเข้มแสงน้อยเท่ากับปากใบปิดครับความเข้มแสงมันมีผลต่อการเปิดปากใบนั่นเองนะถ้าแสงน้อยๆปากใบยังไม่ปิดมันยังปิดอยู่ยังไม่เปิดนะครับนะไอ้น้ำก็ออกมาน้อยนะแต่พอแสงมากขึ้นปากใบก็เปิดมากขึ้นเปิดมากขึ้นเพราะนั้นอัตราการคายน้ำก็เลยสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นกราฟก็เลยเป็นอย่างนี้สูงขึ้นสูงขึ้นเห็นไหมแต่พอมาถึงจุดหนึ่งปุ๊บเอาคงที่เพราะอะไรเพราะว่าปากใบมันมีจำกัดไงเนี่ยพอถึงจุดเนี้ยแสดงว่าปากใบทุกปากใบมันเปิดหมดแล้วใช่ไหมถึงจะมีความเข้มแสงมากกว่านี้อัตราการคายน้ำก็ไม่สูงไปกว่านี้แล้วเพราะว่าปากใบมันเปิดครบทุกใบแล้วอะนะทุกอันแล้วอะนะครับเพราะนั้นตรงนี้คงที่นะถึงจุดหนึ่งเนี่ยคงที่นะก็บอกว่าเป็นเพราะว่าปากใบนะมีจำกัดจำนวนจำกัดนะครับนะเพราะนั้นช่วงท้ายๆอัตราการคายน้ำก็เลยคงที่เพราะฉะนั้นข้อนี้พี่ได้แล้วข้อสรุปก็คือตอบ2นั่นเองนะโอเคนะครับนะน่าจะเป็นข้อนี้โอเคผ่านเยี่ยมไปเลยดูต่อข้อ3จาก
ภาพให้พิจารณาโครงสร้างต่อไปนี้จากภาพเนี่ยน้องๆเห็นมีพืชอยู่ต้นหนึ่งและเห็นผลด้วยเห็นดอกอยู่ตรงนี้เห็นดอกตรงนี้เล็กๆเห็นไหมดอกเห็นใบเห็นใบเห็นลำต้นเห็นรากเห็นหมดเลยนะครับดูก่อนว่าโจทย์ให้ตอบว่าอะไรสำหรับในข้อนี้นะครับคำถามบอกว่าจากข้อมูลทางภาพข้อใดถูกต้องเราก็ต้องมาพิจารณาทุกช้อยอีกเหมือนเดิมแล้วข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่ให้เลือก2ข้อมี5ช้อยน้องๆดูมี5ช้อยให้เลือกคำตอบที่ถูก2ข้อเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในประมาณตอนที่2หรือตอนที่3แล้วแต่ความระดับความยากนะโอเคข้อ1บอกว่ามันเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมถ้าดูจากรูปนะไม่น่าใช่ใบเลี้ยงเดี่ยวน้องๆเห็นรากแก้วไหมครับนี่รากแก้วนี่รากแก้วเห็นป่ะรากแก้วนะพบในไดคอตไดคอตแปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่นะครับเพราะฉะนั้นข้อ1ผิดนะไม่ใช่ใบเลี้ยงเดี่ยวข้อ2เป็นพืชที่มีท่อลำเลียงแล้วก็มีเมล็ดอุ้ยน้องๆเห็นผลไหมนะถ้าเราเห็นผลปุ๊บนะเนี่ยมีผลเท่ากับมีดอกนะเพราะว่าผลมันเจริญมาจากดอกมันเจริญมาจากส่วนรังไข่ที่อยู่ในดอกนะครับมาต้นไม้ที่มีผลน่ะที่มีผลไม้ทุกอย่างเนี่ยนะครับเป็นพืชดอกหมดเลยนะวงเล็บเป็นพืชดอกซึ่งถ้าเป็นพืชดอกเนี่ยแสดงว่ามีท่อลำเลียงถูกต้องมีเมล็ดถูกต้องเมล็ดก็จะอยู่ในผลอีกทีนึงนะคืออย่างนี้น้องๆในอาณาจักรพืชเนี่ยนะครับเขาก็จะไล่ตามลำดับวิวัฒนาการตั้งแต่กลุ่มแรกนะอันนี้พี่ทดไว้ให้นิดนึงนะพืชนะครับพืชนะครับในบรรดาพืชทั้งหมดนะครับกลุ่มแรกเนี่ยคือไม่มีท่อลำเลียงนะได้แก่พวกมอสลิเวอร์เบิร์ดฮอนเวิร์ดพวกนี้เป็นพืชชั้นต่ำกลุ่มที่2มีท่อนลำเลียงแล้วแต่ยังไม่มีเมล็ดก็เรียกว่าพืชไม่มีเมล็ดนะได้แก่พวกเฟิร์นมีท่อนลำเลียงแล้วแต่ยังไม่มีเมล็ดอันนี้ก็วิวัฒนาการขึ้นสูงขึ้นมาอีกนิดนึงกลุ่มที่3เป็นพืชมีเมล็ดแล้วแต่ยังไม่มีดอกไม่มีผลเขาเรียกว่าพืชเมล็ดเปลือยพืชเมล็ดเปลือยนะครับก็ได้แก่พวกต้นสนปรงแตะกล้วยมะเมื่อยพวกนี้สนปรงแตะกล้วยมะเมื่อยนะครับพืชเมล็ดเปลือยแสดงว่าพืชเมล็ดเปลือยมีเมล็ดไหมมีแล้วพืชเมล็ดเปลือยมีท่อลำเลียงไหมมีแล้วเข้าใจไหมเพราะนั้นพอยิ่งวิวัฒนาการสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะมีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้นนะมีเมล็ดแล้วมีท่อลำเลียงแล้วนะครับต่อมาสูงสุดเลยในบรรดาพืชเนี่ยนะกลุ่มที่มีวิวัฒนาการสูงสุดก็คือพืชดอกนะพืชดอกเพราะนั้นถ้าถามว่าพืชดอกมีท่อลำเลียงไหมมีเมล็ดไหมมีแล้วเมล็ดมีอะไรมาหุ้มไหมมีเมล็ดไม่เปลือยด้วยนะเมล็ดมีผลมาหุ้มโอเคป่ะเพราะนั้นไอ้รูปเนี้ยเราเห็นเป็นพืชดอกแน่นอนมีดอกมีผลเนี่ยเป็นพืชดอกแน่นอนแสดงว่าต้องมีท่อนลำเลียงแล้วมีเมล็ดแล้วนะครับข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกนะครับนะแต่ว่าถ้าน้องตอบ2ข้อเดียวเนี่ยหนูก็จะได้คะแนนไม่เต็มนะได้คะแนนประมาณครึ่งนึงนะเพราะว่าข้อนี้ถ้าจะได้คะแนนเต็มของข้อนี้ต้องตอบถูกทั้ง2ข้อนะต่อมาสามารถสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้เท่านั้นได้เท่านั้นเนี่ยผิดนะเพราะว่านะปกติแล้วเนี่ยพืชสามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้หลากหลายวิธีเลยครับตอนกิ่งก็ได้พืชไปเลี้ยงคู่เราสามารถตอนกิ่งได้นะกิ่งพวกนี้นะตอนแล้วก็พอมีรากงอกก็เอาไปปักในดินก็เป็นต้นไม้ต้นใหม่นะหรือปักชำโน้มกิ่งเงี้ยได้หมดเลยนะครับนะสำหรับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนั้นก็คือการเพาะเมล็ดนั่นเองนอกจากเพาะเมล็ดยังสามารถตอนกิ่งปักชำอะไรเงี้ยได้เพราะฉะนั้นข้อนี้บอกว่าสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเท่านั้นผิดตรงที่คำว่าเท่านั้นนะครับข้อ4สามารถลำเลียงน้ำได้จาก A ไป B ลองมาดูรูปกันนะครับเขาบอกว่าเนี่ยน้ำเนี่ยนะจากตัวเนี้ยลำเลียงไปที่ B อย่างเงี้ยได้
ตรงนี้นะลำเลียงมาที่ B อย่างนี้ได้อย่างเนี้ยคือการลำเลียงลงใช่ป่ะน้ำลำเลียงจากยอดลงมาข้างล่างได้ไหมไม่ได้ครับผิดคราวนี้เฉลยเลยนะผิดเพราะอะไรเพราะว่าอย่างนี้พี่บอกให้เวลาพืชลำเลียงน้ำนะครับมันต้องอาศัยมีการคายน้ำก่อนต้องคายน้ำออกไปก่อนคายน้ำเนี่ยออกไปเป็นไอน้ำเนี่ยคายน้ำออกไปเป็นไอน้ำนะเป็นไอน้ำนะคายออกไปก่อนนะครับพอคายน้ำออกไปเป็นไอน้ำเสร็จปุ๊บภายในท่อลำเลียงเนี่ยเดิมที่มันมีน้ำอยู่ใช่ไหมตอนนี้น้ำหายไปแล้วเพราะว่าน้ำคายออกไปแล้วใช่ไหมในท่อลำเลียงเนี่ยมันจะเหมือนเป็นสุญญากาศมันก็จะไปดูดน้ำข้างล่างเนี่ยขึ้นมาแทนที่ฟึบเข้าใจป่ะการคายน้ำของพืชเอ้ยขอโทษการลำเลียงน้ำของพืชต้องอาศัยการคายน้ำนะครับแรงนั้นเรียกว่าแรงดึงจากการคายน้ำแรงดึงนะครับพอคายน้ำเสร็จแล้วข้างในเนี่ยมันจะดึงในท่อลำเลียงน้ำที่อยู่ในต้นไม้เนี่ยนะมันจะดึงน้ำข้างล่างขึ้นมาแทนที่เพราะฉะนั้นการลำเลียงน้ำในท่อใส่เล่มนะอันนี้เขาพูดถึงการลำเลียงน้ำนะการลำเลียงน้ำในท่อใส่เล่มจะมีทิศขึ้นเท่านั้นจากรากขึ้นมาที่ยอดเท่านั้นนะครับจะลำเลียงจาก A ลงมา B เนี่ยลำเลียงลงเนี่ยไม่ได้นะโอเคส่วนข้อ5การลำเลียงอาหารสามารถลำเลียงจาก B ไป C ได้ B อยู่นี่นะลำเลียงลงมาไป C อย่างเงี้ยได้ไหมได้ครับการลำเลียงน้ำต้องขึ้นเท่านั้นแต่การลำเลียงอาหารขึ้นก็ได้ลงก็ได้ครับเพราะอะไรเพราะการลำเลียงอาหารที่พืชสร้างจะอาศัยแรงดันเต่งไม่ใช่แรงดึงแล้วนะเป็นแรงดันนะครับนะพออาหารสร้างจากตรงนี้มันจะถูกดันเข้าไปในท่อ 4M ดันเข้าไปปึ๊บเข้าไปในท่อ 4M พอมาถึงตรงนี้เสร็จปึ๊บใช่ไหมมันก็อาจจะดันขึ้นหรือดันลงก็ได้แล้วแต่นะสำหรับการลำเลียงเนี้ยดันลงนะครับอาหารถูกดันลงมาแล้วก็มาเก็บไว้ในผลอย่างเงี้ยได้นะครับนะอาหารสามารถลำเลียงขึ้นหรือลงก็ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกนะข้อ5ก็ถูกต้องตอบ2ข้อนะข้อนี้ต้องตอบ2และ5สรุปให้อีกทีหนึ่งสรุปนะครับว่าการลำเลียงในไซเลมไซเลมก็คือลำเลียงน้ำและแร่ธาตุด้วยนะครับแร่ธาตุก็จะละลายมาพร้อมกับน้ำนะครับลำเลียงอยู่ในท่อไซเลมนะบางคนคิดว่าแร่ธาตุคืออาหารของพืชแร่ธาตุจึงไปอยู่ในท่อ 4Mผิดทันทีไม่ใช่น้ำกับแร่ธาตุอยู่ท่อเดียวกันท่อใส่เล่มนะครับนะมันจะลำเลียงทิศขึ้นเท่านั้นส่วนการลำเลียงใน 4M 4M นี้คือท่อลำเลียงอาหารอาหารในที่นี้ไม่ใช่แร่ธาตุครับไม่ใช่แร่ธาตุนะอาหารในที่นี้คืออาหารที่พืชสร้างพืชสร้างอาหารอะไรวะน้ำตาลครับน้ำตาลครับการลำเลียงน้ำตาลหรืออาหารในท่อ 4M นั้นจะมีทิศลำเลียงขึ้นหรือลงก็ได้นะขึ้นก็ได้ลงก็ได้นะครับเพราะอาศัยแรงดันเต่งแต่ถ้าการลำเลียงในไซเลมจะอาศัยแรงดึงจากการคายน้ำนะครับสำหรับข้อที่4นะครับเป็นเรื่องระบบประสาทเห็นรูปแบบนี้นี่คือ reflex นะเป็นปฏิกิริยาที่เราตอบสนองแบบฉับพันทันใดนะครับเช่นมีคนมาเคาะที่หัวเข่าของเราเนี่ยขาเราก็กระตุกปุ๊บขึ้นมาอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่า knee jerk reflex นะครับแล้วอันนี้ก็คือเป็น reflex เหมือนกันนะครับเป็นการตอบสนองต่อความร้อนถ้าเราไปแตะโดนที่ของร้อนๆเนี่ยมือเราก็จะกระตุกกลับฟึบกระตุกกลับนะเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายนั่นเองนะโดนความเจ็บโดนความร้อนมือเราก็จะกระตุกกลับนะครับอันนี้เขาเรียกว่า reflex นะซึ่งปฏิกิริยารีเฟล็กอันนี้เนี่ยมันจะต้องผ่านไขสันหลังแน่นอนนี่อันนี้คือไขสันหลังนะเพราะฉะนั้นที่เราเห็นตรงนี้น่ะตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยคือไขสันหลังนะครับมีการผ่านไขสันหลังทั้ง2รูปเลยนะเขาถามว่าข้อใดถูกเกี่ยวกับโครงสร้าง A B C D E F นะก่อนอื่นน้องๆต้องมีความรู้ก่อนว่าเวลากระแสประสาทจะวิ่งผ่านเข้าไปในไขสันหลังเนี่ยมันจะต้องเข้าทางปมประสาทรากบนนะครับแสดงว่าอย่างนี้พอเคาะตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมกระแสประสาทจะวิ่งอย่างนี้นะน้องๆฟึ๊บมานี่นะผ่าน A ก่อนผ่าน A ก่อนผ่านมาทางนี้นะฟึ๊บเข้ามานี้นะแล้วก็เข้ามาในไขสันหลังแล้วแล้วก็ลงมานี่แล้วก็ผ่าน B แล้วก็ตอบสนองโอเคป่ะน้องๆเห็นไอ้ปมตรงนี้ไหมตรงเนี้ยปมตรงเนี้ยตรงนี้เขาเรียกว่าปมประสาทรากบน
กรมประสาทรากบนเพราะว่าตรงมันจะอยู่ทางรากบนเท่านั้นเส้นที่เข้าไปในไขสันหลังเนี่ยนะครับที่ติดกับไขสันหลังเนี่ยมันจะมี2เส้นเส้นบนกับเส้นล่างปมประสาทนี้จะอยู่ทางรากบนเขาเรียกว่าปมประสาทรากบนนะครับซึ่งความรู้สึกกระแสความรู้สึกจะวิ่งผ่านปมประสาทรากบนแล้วก็เข้าไขสันหลังไปนะถ้ามาดูจากรูปนี้ก็มีปมประสาทอยู่ตรงนี้แสดงว่านี่คือปมประสาทรากบนเห็นไหมแสดงว่ากระแสประสาทจะวิ่งงี้นะครับผ่านนี้นะผ่าน C ก่อนแล้วก็ผ่าน D แล้วก็ค่อยมาทางนี้แล้วก็ผ่าน E นะเพราะนั้นสรุปอีกทีนะสำหรับรูปด้านซ้ายเนี่ยกระแสประสาทจะวิ่งจาก A ไป B สำหรับรูปด้านขวากระแสประสาทจะวิ่งจาก C ไป D ไป E แล้วก็ไป F นะทันไหมเอ่ยทันไหมเอ่ยอย่าลืมนะต้องวิ่งเข้าทางรากบนแล้วออกรากล่างกระแสประสาทเข้ารากบนแล้วก็ออกรากล่างอย่างนี้นะครับคราวนี้คำถามข้อ1A และ C ทำหน้าที่เหมือนกันคือเป็นเซลล์ประสาทรับความรู้สึก A เนี่ยมันอยู่ในปมประสาทรากบนใช่ไหม C มันก็อยู่ในปมประสาทรากบนใช่ไหมเพราะงั้นรับความรู้สึกถูกแล้วถูกแล้วนะคราวนี้ถูกนะถูกตอบก่อนเลยข้อ1ทำไมเพราะว่าพี่บอกแล้วไงว่าเวลาวิ่งผ่านไขสันหลังเนี่ยจะเข้ารากบนออกรากล่างเข้ารากบนเข้าไขสันหลังแล้วก็ออกรากล่างใช่ไหมแสดงว่าตัว A ตัวเนี้ยรับรู้ครับรับรู้ก่อนเพราะว่ากลไกการเกิดกระแสประสาทจะมี3ขั้นตอน1รับรู้2ประสานงานแล้วก็3สั่งการเพราะนั้นผ่าน A มาก่อน A ต้องรับรู้แล้วประสานงานต้องอยู่ในนี้นี่ไอ้เขียวๆตรงเนี้ยนี่คือเซลล์ประสาทประสานงานจากนั้นก็3สั่งการใช่มั้ยเดี๋ยวน้องเห็นสีแดงๆมั้ยเซลล์สีแดงๆยาวๆเนี่ยนี่คือเซลล์ประสาทสั่งการนะครับเพราะนั้นอันนี้คือสั่งการมาสั่งกล้ามเนื้อพอกล้ามเนื้อหดตัวขาก็เลยกระตุกออกมาอย่างงี้เข้าใจเปล่าโอเคพอมาดูรูปนี้บ้างนะรับรู้ประสานงานสั่งการนะครับกระแสประสาทต้องฟิวผ่านรากบนก่อนแสดงว่าผ่าน C แสดงว่า C เนี่ยก็ต้องเป็นเซลล์ประสาทรับรู้ความรู้สึกนะจากนั้นก็ส่งเข้าไปในนี้ในไขสันหลังนะครับเห็นเขียวๆนี่ไหมเขียวๆเนี่ยคือเซลล์ประสาทประสานงานแล้วสีฟ้าๆตรงเนี้ยเส้นเนี้ยออกเส้นเนี้ยวิ่งออกมานะแสดงว่ามันสั่งการกล้ามเนื้อนั่นเองโอเคป่ะเพราะฉะนั้นตรง A กับตรง C เป็นเซลล์ทำหน้าที่เหมือนกันคือรับรู้นะครับรับรู้ความรู้สึกต่อมาข้อ2บอกว่า B และ D เป็นเซลล์ประสาทประสานงาน B เนี่ยสีแดงๆเนี่ยไม่ใช่ประสานงานน้องๆถ้าพี่ซูมเข้าไปเซลล์ประสาทประสานงานของรูปนี้คือสีเขียวนะครับนะ A คือรับรู้ใช่ไหมสีเขียวๆเนี่ยคือประสานงานแล้วสีแดงเนี่ยคือเซลล์ประสาทสั่งการครับแสดงว่า B เนี่ยนะเป็นเซลล์ประสาทสั่งการนะภาษาอังกฤษเรียกว่ามอเตอร์นิวรอนนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดแล้ว B และ D นะ D อยู่ไหนนะD อยู่นี่เดี๋ยวขอขยายเข้าไปนิดนึงแต่ D ถูกน้องๆ D เนี่ยเป็นเซลล์ประสาทประสานงานถูกแล้วนะสีแดงตัวสีตัวนี้คือรับรู้สีเขียวตัวนี้คือประสานงานแล้วสีฟ้าตัวนี้คือสั่งการนะแสดงว่า D คือประสานงานนะถูก D คือเซลล์ประสาทประสานงานถูกแต่ B ไม่ใช่ B มันคือเซลล์ประสาทสั่งการนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงผิดนะครับต่อมาดูข้อ3 E คือส่วนแอคซอนของเซลล์ประสาทสั่งการ E อยู่ไหนนะอ๋อ E อยู่ตรงนี้ใช่ไหมส่วนแอคซอนของเซลล์ประสาทสั่งการใช่แล้วครับน้องๆตะกี้พี่บอกไปแล้วใช่ไหมว่าสีฟ้าเนี่ยคือเซลล์ประสาทสั่งการแล้วคราวนี้มันมีเส้นยื่นออกมายาวๆเรียกว่าแอคซอนครับคราวนี้ตอบก่อนเลยนะถูกนะครับนะแอคซอนนะครับนี่ไอ้เส้นยาวๆที่ยื่นออกมาเนี่ยคือแอคซอนเพราะอะไรเพราะว่าตัวเซลล์เนี่ยมันอยู่ในไขสันหลังนะตัวเซลล์เนี่ยมันจะอยู่เฉพาะในไขสันหลังในสมองแล้วก็ในปมประสาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้เส้นที่ยื่นออกมามันคือเส้นใยแอคซอนเนี่ยถูกแล้วนะครับต่อมาข้อ4กระแสประสาทเคลื่อนที่จาก E ไปยัง D ผิดนะต้องจาก D ไป E ที่ตะกี้เราสรุปไว้นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดนะครับแล้วก็ข้อ5ก็ผิดข้อ5บอกว่าภายในไขสันหลังจะมีตัวเซลล์ของเซลล์ประสาทรับความรู้สึกไม่ใช่ตัวเซลล์ประสาทรับความรู้สึกเนี่ยมันก็คือ A กับ C ใช่ไหม
ตัวเซลล์ของเซลล์รับความรู้สึกจะอยู่ในปมประสาทรากบนครับจะอยู่ในปมประสาทรากบนไม่ใช่ในไขสันหลังนะครับนะผิดนะครับนะในปมประสาทรากบนนะครับโอเคป่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าจะให้ตอบ2ข้อที่ถูกก็ต้องตอบข้อ1กับข้อ3แบบนี้เป็นต้นถูกไหมเอ้ยไม่ยากเกินไปน้องๆนะเรียกแนวข้อสอบชีวะมอต้นนั่นแหละนะแต่ต้องมีการวิเคราะห์นิดหน่อยนะครับนะถ้าทำได้ก็หวังว่าน้องๆจะทำข้อสอบเข้ามหิดลได้นะลองมาดูอีกสัก2ข้อนะครับข้อ5อันนี้จะเป็นอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงนะแล้วก็ถามว่าอะไรเอ่ยข้อใดถูกต้องอีกแล้วข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการทำงานนะครับถ้าเราดูจากรูปมาดูจากรูปทบทวนอย่างรวดเร็วเลยนะ A คืออะไร B คืออะไรมาตอบพี่ให้ได้ A คือรังไข่นะครับ B คือท่อนำไข่ครับนะใช่ไหมท่อเนี้ยต่อจากรังไข่ไปนะครับ C คืออะไร C เขาเรียกว่ามดอะไรมดลูกนะตัวอ่อนจะมาเกาะอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วตัวอ่อนต้องมาเกาะที่ดีนะดีเนี่ยเขาเรียกว่าผนังมดลูกชั้นในส่วน C เนี่ยก็คือชั้นกล้ามเนื้อของมดลูกเนี่ยที่หนาๆเนี่ยคือกล้ามเนื้อนะครับส่วน D เนี่ยชี้เข้าไปข้างในเห็นไหมนะ D เนี่ยคือผนังมดลูกชั้นในเขียนก่อนผนังมดลูกชั้นในทำไมต้องพิเศษด้วยไอ้ชั้นในเนี่ยเพราะว่าบริเวณเนื้อเยื่อตรงเนี้ยมันจะสามารถหลุดลอกออกไปกลายเป็นอะไรได้กลายเป็นอะไรได้กลายเป็นอะไรได้กลายเป็นประจำเดือนได้นะครับประจำเดือนคือผนังมดลูกชั้นในที่หลุดลอกออกไปนะครับนะภาษาอังกฤษเรียกว่าชั้น endometrium นะครับนะแสดงว่า E คืออะไร E กับ F คืออะไรเนี่ยช่องตรงเนี้ยนะช่องตัวนี้นะปกติแล้วถ้าผู้หญิงมีลูกเนี่ยจะอยู่ในมดลูกนะครับจะเกาะฝังตัวอยู่ในมดลูกแล้วเวลาคลอดออกมาก็คลอดออกมาทางนี้ปุ๊บแสดงว่าไอ้ตรงนี้เรียกว่าช่องคลอด F เนี่ยคือช่องคลอดช่องคลอดส่วน E เนี่ยคือตรงนี้ใช่ไหมบริเวณที่ช่องคลอดกับปากกับมดลูกติดกันเรียกว่าปากมดลูกครับปากมดลูกครับโอเคนะซึ่งตรงนี้มักจะเป็นมะเร็งเวลาสมมติว่าผู้หญิงเป็นมะเร็งอ่ะเป็นมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่นะครับมะเร็งช่องคลอดไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่จะเป็นนี่มะเร็งปากมดลูกตรงนี้นะครับนะโอเคคราวนี้มาดูกันว่าข้อใดถูกนะครับตอบ2ข้อนะคราวนี้ตอบ2ข้อข้อ1โครงสร้าง A สามารถผลิตเซลล์สืบพันธุ์ได้ A คือรังไข่ผลิตเซลล์สืบพันธุ์ก็คือเซลล์ไข่ถูกแล้วนะข้อ2เซลล์อสุจิสามารถเคลื่อนที่ไปถึงบริเวณ B ได้เซลล์อสุจิเวลามีอะไรกันสมมติผู้ชายกับผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์กันนะผู้ชายก็เข้าไปตรงนี้ใช่ไหมจึ๊กเข้าไปตรงนี้นะปล่อยอสุจิครับปล่อยอสุจิว่ายน้ำเข้าไปให้ทายอสุจิเข้าไปยังมดลูกได้ไหมได้อสุจิว่ายน้ำผ่านมดลูกเข้าไปยังท่อนำไข่ได้ไหมได้นะเพราะว่าการปฏิสนธิเนี่ยจะเกิดที่ท่อนำไข่ครับเวลาปฏิสนธิพี่เล่าให้ฟังผู้หญิงเนี่ยนะจะตกไข่ก่อนเนี่ยเล่าให้ฟังนะเวลาปฏิสนธินะครับผู้หญิงจะตกไข่เนี่ยไข่ที่อยู่ในรังไข่จะตกปึ้งแล้วก็เข้าสู่ท่อนำไข่นะส่วนผู้ชายก็ปล่อยสเปิร์มก็ว่ายน้ำเข้ามาแล้วก็มาปฏิสนธิตรงนี้เลยที่ท่อนำไข่เลยปฏิสนธิตรงนี้เสร็จปุ๊บได้ตัวอ่อนใช่ไหมตัวอ่อนก็ค่อยๆเคลื่อนที่มาแล้วก็มาฝังตัวที่มดลูกนะเพราะว่าตัวอ่อนมันเล็กมากเลยอะเล็กมากเล็กพอๆกับเซลล์ไข่เลยเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ตรงนี้ได้นะครับอสุจิก็เล็กกว่าไข่อีกเพราะฉะนั้นก็ว่ายน้ำขึ้นไปผสมตรงนี้ได้นะโอเคนะเพราะฉะนั้นเซลล์อสุจิเคลื่อนที่ไปถึงยังโครงสร้างท่อนำไข่หรือโครงสร้าง B ได้ไหมได้นะครับข้อนี้ถูกนะบอกให้เลยตอบ1กับ2นั่นเองเพราะนั้นข้อ3 4 5มันจะผิดลองมาดูซิผิดยังไงโครงสร้าง C ก็คือมดลูกสามารถผลิตฮอร์โมนเพศหญิงได้ผิดฮอร์โมนเพศหญิงนะสร้างจากรังไข่ไม่ได้สร้างจากมดลูกเด้อข้อ4การปฏิสนธิเกิดที่ E ผิดการปฏิสนธิเกิดที่ท่อนำไข่ป
ฏิสนธิที่ท่อนำไข่ก็คือโครงสร้าง B นะแล้วก็ประจำเดือนคือเนื้อเยื่อบริเวณ F ไม่ใช่ F ต้องเป็นเนื้อเยื่อบริเวณ D ครับประจำเดือนคือผนังมดลูกชั้นในที่หลุดออกมาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ F นะครับผิดต้องเป็น D อย่างนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบ1และ2ทันไหมทันเยี่ยมข้อสุดท้ายนะข้อนี้นะเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศแล้วนะเขาถามว่าจากภาพชั้นดินเนี่ยนะชั้นที่มีตะกอนทับถมกันจนกลายเป็นดินเหนียวกับชั้นดินที่มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอาศัยอยู่จำนวนมากแสดงว่าถาม2ชั้นนะครับคือชั้นไหนกับชั้นไหนน้องๆลองดูนะนะจากรูปเนี่ยนะครับถ้าเราเจาะดินลงไปเป็นลึกๆนะครับมันจะแบ่งออกเป็นชั้นๆแบบนี้จริงๆแล้วอ่ะมันมีแค่เดี๋ยวนะครับ1 2 1 2 3มีแค่ A B C เท่านั้นแหละนะชั้นดินนะมีแค่ A B C ถัดจาก C ลงไปเนี่ยเป็นหินแล้วน้องๆเขาเรียกว่า Bedrock Bedrock เป็นชั้นหินนะครับนะส่วน E ที่อยู่ตรงระหว่าง A กับ B มันจะมี E อยู่ตรงนี้เห็นไหมชั้น E เป็นชั้นผสมนะเป็นชั้นที่ข้างล่างเนี้ยกับข้างบนเนี้ยจะมาผสมกันนะมีการแบบกัดกร่อนชะล้างกัดกร่อนผสมกันนะครับแล้วก็ O ที่อยู่ข้างบนสุดเลยนะอันนี้คือเป็นชั้นผิวชั้นผิวดินเนี่ยมันจะเป็นพวกซากพืชซากสัตว์อ่ะกิ่งไม้ใบไม้เศษไม้อะไรเงี้ยนะที่เวลามีการตายแล้วก็ตกอยู่ข้างบนมันยังเป็นชิ้นๆอยู่ยังเป็นใบไม้ชิ้นๆกิ่งไม้ท่อนไม้ชิ้นๆอยู่นะครับถัดจากโอลงไปเนี่ยถึงจะเป็นดินนะครับนะชั้นเอเนี่ยถึงจะเป็นดินนะครับนะพี่บอกให้เลยเฉลยเลยแล้วกันนะครับชั้นที่มีดินเหนียวนะคือชั้น B คือชั้น B นะครับนะเนื่องจากว่าตะกอนเนี่ยตะกอนที่มันเล็กๆนะครับเวลาฝนตกมันก็จะไหลลงไปตรงนี้ถูกไหมเพราะว่าอนุภาคของดินเหนียวเนี่ยมันจะเป็นอนุภาคขนาดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นดินเหนียวก็คือพวกตะกอนที่มันทับถมกันนั่นเองนะครับนะมันจะแน่นมากเลยอยู่ที่ชั้นนี้นะครับเป็นชั้นตะกอนที่โดนชะล้างแล้วก็ลงไปสะสมกันนะครับอยู่ที่ B นะข้อนี้ต้อง B ก่อนนะครับอีกอันนึงเขาบอกว่าเป็นชั้นที่มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอาศัยอยู่สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กต้องอยู่ชั้นบนข้างล่างจะอยู่ไม่ได้เพราะอะไรขาดออกซิเจนนะครับน้องๆลองนึกภาพไส้เดือนมาอยู่ตรงนี้ได้ไหมหรือไส้เดือนเจาะลงไปใต้นี้เลยโอ้โหหายใจไม่ออกนะไส้เดือนจะอยู่ข้างบนนะอยู่ดินชั้นบนนะครับนะเนี่ยก็คอยกินพวกซากพืชซากสัตว์นะครับที่มันผุพังแล้วอ่ะซากพืชซากสัตว์ที่ผุพังเนี่ยเขาเรียกว่าฮิวมัสนะครับฮิวมัสนะครับก็จะผสมกันอยู่ที่ชั้น A นะเพราะนั้นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กส่วนใหญ่ก็จะอยู่ชั้น A นะครับเพราะนั้นข้อนี้จึงต้องตอบ A และ B นะตอบ2ข้อก็เลยตอบ2และ3ประมาณนี้นะครับไหวไหมคิดว่าน้องๆ น่าจะพอทำได้นะแต่ว่าบางข้อเนี้ยอาจจะแบบเฮ้ยรู้สึกว่าลืมไปแล้วรีบเลยนะครับน้องๆรีบกลับไปทบทวนกันก่อนที่จะสอบในปีนี้นะครับปี64นี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทำได้นะใครอยากสอบติดเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์นะครับหรือ MWIT เนี่ยก็ขอให้สอบได้ทุกคนนะครับแล้วก็เจอกับพี่บิ๊กใหม่ในการติวชีววิทยาหรือจะมาติวกันในคอร์สก็ได้นะครับก็เจอกันได้ที่ V by the Brain นะครับนะขอให้ทำได้ทุกคนนะครับวันนี้พี่บิ๊กลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีจ้าสมัครคอร์สเรียนล่วงหน้าพิชิตเกรด4ม.1ถึงม.3และคอร์สติวเข้มและตะลุยโจทย์สอบเข้าม.4โรงเรียนชั้นนำพร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ที่ vbythebrain.com